ครับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการตลาดสินค้าเกษตรนะครับในตอนที่2เราก็จะกล่าวถึงหน้าที่ทางการตลาดสินค้าเกษตรนะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า marketing function นะครับหน้าที่ทางการตลาดเนี่ยมีแนวคิดอยู่2มุมมองนะครับในมุมมองที่1เนี่ยก็เป็นมุมมองในด้านของวิชาการจัดการนะครับการจัดการธุรกิจนะครับแล้วก็ในมุมมองที่2เนี่ยก็เป็นมุมมองทางเศรษฐศาสตร์นะครับเรามาเริ่มดูในมุมมองในด้านของการจัดการกันก่อนนะครับในด้านการจัดการเนี่ยจะมุมมองเกี่ยวกับหน้าที่ทางการตลาดเนี่ยจะมองไปที่การดำเนินงานนะครับขององค์การทางธุรกิจนะครับในการทำการตลาดเช่นเริ่มต้องแตกในเรื่องของการวิจัยตลาดนะครับเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าเกษตรนะครับให้รู้จักความต้องการของตลาดในด้านของปริมาณและคุณภาพต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้านะครับแล้วก็มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการตัวสินค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าและบริการด้วยนะครับหรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสื่อสารทางการตลาดนะครับสื่อสารข้อมูลต่างๆเพื่อให้ตลาดรับทราบถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการของกิจการนะครับเช่นในเรื่องของการโฆษณาสินค้าหรือการใช้พนักงานขายนะครับเพื่อจะไปขายสินค้าต่างๆนะครับเพื่อให้สินค้านั้นสามารถที่จะมีการแลกเปลี่ยนนะครับกับตลาดได้นะครับและยังมีในเรื่องของการจัดการในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งคำนึงถึงเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับคนกลางทางการตลาดที่เป็นต้นนะครับนะแล้วก็แน่นอนว่าจะต้องมีการเคลื่อนย้ายขนส่งสินค้านะครับไปสู่ตลาดเป้าหมายนะครับนั่นก็คือเรื่องหน้าที่นะครับเกี่ยวข้องกับการจัดการด้านการกระจายสินค้านะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังองค์กรก็ต้องมีหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดราคาสินค้าที่เหมาะสมต่อตลาดเป้าหมายด้วยนะครับอันนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับมุมมองนะครับของการจัดการซึ่งเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะครับองค์กรทางธุรกิจแต่ในหน้าที่นะครับทางการตลาดที่ในมุมมองของทางการทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะมองในเชิงระบบมากขึ้นนะครับก็คือแบ่งเป็น3อย่างนะครับอย่างที่1เนี่ยนะครับหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เป็นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับหรือ exchange function เนี่ยนะครับก็คือหน้าที่ในเรื่องของการซื้อสินค้าซื้อสินค้ามาแล้วก็นำสินค้านั้นไปขายนะครับก็คือเรื่องของการขายสินค้านั่นเองก็เป็นการซื้อและการขายนะครับหน้าที่หลักเลยนะครับของการตลาดก็คือการซื้อขายส่วนหน้าที่ที่2นะครับในมุมมองเศรษฐศาสตร์ก็จะกล่าวถึงหน้าที่ทางกายภาพนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวสินค้านะครับนะตัวสินค้าและการเคลื่อนย้ายสินค้าจากต้นทางไปสู่ปลายทางนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการเก็บรักษาสินค้านะครับซื้อมาแล้วเก็บรักษาสินค้าแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายโดยการขนส่งสินค้านะครับหรือในกระบวนการทางการตลาดนั้นอาจจะมีการแปรรูปสินค้านะเช่นการแปรรูปนะครับขั้นต้นนะครับหรือว่าแปรรูปไปเลยนะครับแล้วก็มีการบรรจุหีบห่อต่างๆมีการใช้บรรจุภัณฑ์แล้วก็ตราสินค้าต่างๆหรือฉลากสินค้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแปรรูปนะครับส่วนหน้าที่สุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับให้การซื้อขายมีความคล่องตัวนะครับหรือหน้าที่ทางกายภาพเนี่ยสามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นนะครับโดยการอำนวยความสะดวกนั้นเนี่ยก็ได้แก่ในเรื่องของการจัดมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับว่าสินค้าต่างๆเนี่ยจัดอยู่ในหมวดหมู่อะไรบ้างนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการซื้อขายนะครับหน้าที่เกี่ยวกับการเงินเรื่องของการชำระเงินนะครับแล้วก็หน้าที่ในเรื่องของการยอมรับความเสี่ยงภัยนะครับแน่นอนว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยเมื่อดำเนินธุรกิจก็ต้องประสบกับความเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็จะหน้าที่การดำเนินความสะดวกเนี่ยก็ต้องมีการรับความเสี่ยงอย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องทำหน้าที่ในส่วนนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือหน้าที่การให้ข่าวสารทางการตลาดนะครับเนื่องจากว่าผู้ทำหน้าที่ทางการตลาดนั้นเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับตลาดนะครับมากกว่าผู้ผลิตจึงเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการให้ข่าวสารทางการตลาดได้เป็นอย่างดีนะครับสรุปก็คือหน้าที่การตลาดเนี่ยนะครับสามารถแบ่งได้2มุมมองนะครับในมุมมองด้านการจัดการเนี่ยก็จะพูดถึงหน้าที่ในเชิงขององค์การทางธุรกิจนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการทำความเข้าใจผู้บริโภคการตอบสนองตลาดนะครับด้วยการจัดการในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับในเรื่องการสื่อสารการตลาดในเรื่องของการกำหนดราคาและการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและคนกลางทางการตลาดนะครับส่วนในมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์นั้นเนี่ยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของเชิงระบบนะครับในเรื่องของ
การซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับในด้านของหน้าที่ทางกายภาพเช่นในเรื่องของการแปรรูปนะครับสินค้าในเรื่องของการขนส่งการเก็บรักษาต่างๆนะครับแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นการชำระเงินนะครับการจัดมาตรฐานสินค้านะครับการให้ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดเป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ทั้งสองมุมมอง